นั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูเอาพยัญชนะต้นคุณครูเอียงอีกแล้วเหรอคะเอียงหรือเปล่าเอ่ยอ่ะไม่เอียงแล้วถ้าคุณครูเอาพยัญชนะต้นตัวนี้ไปใส่เด็กๆคิดว่ามันจะอ่านว่าอะไรคะบัวมันจะอ่านว่าบัวแล้วถ้าเกิดคุณครูเอาพยัญชนะตัวนี้ไปใส่จะหาตัวไหนดีนะตัวไหนดีนะตัวนี้ดีกว่าหัวอ่านว่าอะไรคะหัวหัวแต่ถ้าเกิดว่าคุณครูจะให้เพื่อนสักหนึ่งคนมาหยิบแล้วให้เด็กๆช่วยกันอ่านได้ไหมคะได้คนที่จะหยิบนี้จะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดในห้องนี้เก่งนับจากข้างหลังดีกว่านับจากข้างหลังเลขที่30เลขที่30เลขที่สุดท้ายคฤหาสน์ออกมาค่ะลูกคนเก่งคนที่30ของห้องนี้คนที่31แล้วคะคฤหาสน์จะหยิบพยัญชนะตัวอะไรดีคะชูขึ้นไปพยัญชนะตัวนี้มีชื่อว่าตัวจอจานแล้วคฤหาสน์จะไปใส่ไว้ตรงไหนดีคะตรงไหนดีคะตรงข้างหน้าสระอัวเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ตรงหน้าสระอัวเราจะอ่านว่าอะไรคะวัวอันไหนลองสะกดให้คุณครูฟังสิจอวัวจออัวจัวแล้วถ้าเกิดเป็นตัวนี้ล่ะออวัวแล้วเกิดเป็นพยัญชนะตัวนี้ล่ะมออัวมะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพยัญชนะตัวที่หนูเห็นแล้วหนูบอกว่ามันตัวใหญ่จริงๆชออัวชัวเหล่านี้เราอ่านได้ใช่หรือไม่ถ้าเกิดคุณครูเอาเจ้าตัวเนี้ยออกไปเพราะคุณครูบอกว่าคราวนี้เมื่อมันมีตัวสะกดมาใส่มันจะอ่านเป็นอะไรเรามาดูสิเรามาหาสระหาตัวสะกดก่อนอ่านว่าอะไรคะชวนถ้าเกิดเขียนอย่างนี้ถูกไหมคะคำว่าชวนทำไมถึงไม่ถูกก็มันมีพยัญชนะต้นมีสระอัวมีตัวสะกดทำไมถึงไม่ถูกคะเพราะว่าไม่หันอากาศเมื่อมันมีตัวสะกดในสระอัวมันจะเป็นยังไงคะลูกมันจะลดรูปหายไปนั่นเองนะคะมันจะเขียนอย่างนี้ไม่ได้ต้องตัดอะไรออกต้องตัดอะไรออกคะต้องตัดไม่หันอากาศออกคุณครูหาวอแหวนก่อนวอแหวนของคุณครูอยู่ไหนเอ่ยได้ไหมเนี่ยมาแล้วถ้าตัดนะคะครูจะเลื่อนตัวนี้ออกไปพยัญชนะออกเอาล่ะใส่วอแหวนก็ไปตัวเดียวแล้วครูจะใส่พยัญชนะต้นตัวนี้ลงไปแล้วก็เติมตัวสะกดลงไปอ่านว่าอะไรคะชวนอ่านว่าชวนอ่านว่าชวนแต่มันไม่มีไม่หันอากาศมันอยู่ในสระอัวอีกไหมอยู่เพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะวอแหวนหรือส่วนประกอบของสระอัวยังอยู่แต่เปลี่ยนแต่ว่าตัวสะกดเมื่อมีตัวสะกดสระอัวก็เลยลดรูปหายไปนั่นเองพอจะเข้าใจยังเข้าใจแล้วถ้าพอจะเข้าใจแล้วเรามาฟังเพลงกันดีกว่าร้องเพลงนี้ได้หรือเปล่าคะเพลงสระอัวว่าจะมองเห็นไหมเนี่ยอ่านพร้อมกันค่ะเพลงสระอัวเพลงสระอัวอ้าวอ่านดังๆสิคะหยุดก่อนคนไหนที่ไม่พูดถ้านั่งหลับคุณครูจะแจกขนม
แต่ว่าคนไหนถ้าพูดถ้าอ่านออกเสียงเต็มเสียงวันนี้มีรางวัลให้อ่านพร้อมกันหนึ่งเที่ยวเพลงสระอัวก่อนค่ะหยุดก่อนค่ะชอช้างไม่หันอากาศวอแหวนวรรณยุทธเอกอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าชั่วอ้าวอีกทีค่ะบัวตัวหัวบัวตัวรั้วสวนครูอุ๊ยโทษตัวชั่วกลัวตัวชั่วกลัวรั้วสวนครัวมีสระอัวมีสระอัวเราอย่ามัวรีรอเราอย่ามัวรีรอจงดูที่สระอัวจงดูที่สระอัวมีตัววอและหันอากาศมีตัววอและหันอากาศขอสุดสวยของคุณครูสุปราอ่านดังๆค่ะไมโครโฟนส่งไปที่สุปราค่ะสิริวัตรอ๋อสอสารามันแอบหนีมันเป็นน้องเล็กอ้าวอ่านค่ะลูกเพกสาระอัวบัวทัววัวตัวชั่วกัวรั้วสวนครัวมีสาระอัวเราอย่ามัวรีรอจงดูที่สาระอัวมีตัววอและหันอากาศยอดเยี่ยมมากเลยอ้าวต่อไปอ่านดังๆค่ะควรช่วยกวนควรช่วยกวนชวนพวกยวนชวนพวกยวนล้วนทบทวนมีสระอัวมีสระอัวเราอย่ามัวรีรอเราอย่ามัวรีรอจงดูที่สระอัวจงดูที่สระอัวมีตัววอไม่มีหันอากาศมีตัววอไม่มีหันอากาศสุดหล่อที่นั่งตรงข้ามกับสุปราค่ะสินธรลูกสินธรอ่ะควรช่วยควรอะไรคะชวนพวกชวนพวกพวกอะไรคะวนพวกกิติศักดิ์ชวนกิติศักดิ์หรือเปล่าไม่ใช่ชวนอะไรเอ่ยชวนพวกพวกอะไรคะควรยวนอ้าวต่อค่ะล้วนล้วนทบทวนมีสระอัวเราอย่ามัวรีรอจงดูที่สระอัวมีตัววอไม่มีหันอากาศไม่มีหันอากาศถ้าจากเพลงนี้สรุปได้ว่าสระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดจะมีอะไรคะลูกไม่หันอากาศกับวอแหวนแต่ถ้ามีตัวสะกดเมื่อไหร่มันจะเป็นไงคะมันจะไม่มีไม้หันอากาศนั่นเองอ้าวเราจะมาฝึกร้องกันได้ยังถ้าได้แล้วเคยฟังหรือยังเพลงนี้ร้องได้ไหมคะได้ค่ะ1 2 3
บัวถั่ววัวถั่วจั่วครัวรั่วสวนครัวมีสาระอัวเราอย่ามัวรีรอจงดูที่สาระอัวมีตัววอและหันอากาศมีตัววอและหันอากาศอ้าวขึ้นพร้อมกันบัวถั่ววัวตัวจั่วกลัวรั่วสวนครัวมีสาระอัวเราอย่ามัวรีรอจงดูที่สาระอัวมีตัววอและหันอากาศมีตัววอและหันอากาศควรช่วยกวนชวนพวกยวนล้วนทบทวนมีสาระอัวเราอย่ามัวรีรอจงดูที่สาระอัวมีตัววอไม่มีหันอากาศร้องพร้อมกับเทปไม่ใช่วอลแวร์นะลูกไม่ใช่วอลแวร์เพลงสระเอืออ้าวเพลงสระอะไรนะอ้าวเดี๋ยวสักครู่เอ๊ะคุณครูตาเป็นยังไงนะมันถัดไปอีกเพลงหนึ่งขอโทษนะคะเพราะว่าตาคุณครูเนี่ยมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องคอยสังเกตให้คุณครูด้วยจำไว้นะเพลงสระอัวเป็นเพลงที่21ไม่ใช่20เพลงสระอัวสาระ
คำนี้อ่านว่าอะไรนะอ่านได้หรือเปล่าหัวใจคำนี้อ่านว่าหัวใจหัวใจคำไหนพยัญชนะหรือพยางค์ไหนที่มีส่วนประกอบของสระอั่ว